สวัสดีท่านผู้ชมครับผมสวัสดีพี่น้องชาวช่องเสียงในบุรีรัมย์ครับวันนี้ผมพา FC มาชมท่อสูบน้ำยักษ์นะครับจากนครปฐมวันนี้บุกเมืองบุรีรัมย์นะครับผมจะสุดจัดขนาดไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาตามชมนะครับรับรองไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนครับผมในเขตอีสานใต้บ้านเรานะครับตัวนี้น้ำมันเดี๋ยวน้ำมันเขาว่ายจากการสอบถามคุณพี่แล้วบอกว่าตัวนี้เนี่ยถือว่าไม่ใหญ่ครับผมยังมีใหญ่กว่านี้อีกนะแต่แถวบ้านเรานี่หาดูได้ยากมากครับผมท่อเนี่ยใช้ดีแม็กตัวนี้นะครับ4ประตูลากมาเลยลากมาจากนครปฐมนะครับเอาเดี๋ยวถอดกระผมทำการถอดออกจากตัวซาลี่นี่ก่อนนะครับพี่มาจากนครปฐมเลยใช่ไหมครับผมสายตรงมาเลยเนาะครับไปทีมงานใครนะเอกท่อสูบน้ำครับผมอะไรนะเอกท่อสูบน้ำครับเอกท่อสูบน้ำโดยตรงเลยโอ้โหทีมงานเสียเอกครับผมท่อสูบน้ำนครปฐมนะครับยังไงก็ขอเครดิตให้พี่กันหน่อยนะครับผมใช้กระบะอีซูซูดีแม็กนะครับรุ่นนี้เลยนะครับลากมานะครับผมเดี๋ยวเราจะได้ชมกันนะครับว่าเขาลากลงบ่อน้ำยังไงนะครับผมบ่อนี้บ่อขนาดใหญ่มากครับผมน่าจะเป็นโครงการขุดลอกนะครับชุดเพลาของเขานี่สุดจัดเลยครับใช้ยางทั้งหมด6เส้นเลยนะครับตัวนี้ขับเคลื่อนได้ด้วยใช่ไหมพี่ขับได้ครับผมขับเคลื่อนได้ด้วยนะครับเอาใครไม่เคยเห็นกดไลค์กดแชร์กันหน่อยครับผมกดไลค์กดแชร์ครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์อะไรเนี่ยฮีโน่อะไรเนี่ยฮีโน่ JO7C กี่แรงนะ315แรงแหมเครื่องใหญ่กว่านะ 7C เขาไม่เร็วบ่ตัวนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่นะJO7C ครับผมนี่ครับโอ้โหสตาร์ทไปเลยโอ้ใช้ไฮดรอลิกไฟฟ้าครับผมเอาใช้ขับได้เลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องใช้รถลากนะครับลากเฉพาะช่วงเดินทางนะครับผมแต่ว่าช่วงถึงหน้างานนี่วิ่งได้เลยนะครับท่อสูบน้ำยักษ์ตัวนี้นะครับผม
ามจากกระโทกไปแล้วครับโอ้โหแจ๋วอ่ะเออแบบนี้สิครับมากครับหน้าถอยหลังได้เลยใช่ไหมมาถึงที่หมายแล้วครับผมสักครู่เดี๋ยวจะได้ชมตั้งก่อนพี่กี่นิ้วครับผมขอทราบหน่อย16นิ้วครับผม16นิ้ววู้นะเดี๋ยวเราไปดูหน้างานที่จะเอาเครื่องสูบน้ำลงนะครับน้ำมันนะน้ำมันเอาลงได้ไหมตอนนี้เรามาถึงบริเวณเขาเรียกว่าสระน้ำใหญ่นะครับสระน้ำใหญ่นายจะทำการสูบน้ำออกให้หมดเลยแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูพื้นที่นะครับพื้นที่หน้างานก่อนนะครับผมโอ้ทีมงานได้ใช้รถขุดไม้ป้ายแดงเลยครับโกเบโก SK 200ตัวนี้เป็นรุ่นท็อปเลยครับผมมีไฟเลี้ยวด้วยนะเดี๋ยววางแผนกันหน่อยทีมงานจักกระโทกครับผมจักกระโทกเดี๋ยวพี่ล่อเข้ามาเลยครับล่อไปอยู่ท้ายล่อหมดเลยครับต
ต้องขุดยังไงพี่ถึงจะถึงลอกลอกน้ำเข้ามาครับลอกมาอีกต้องเคลียร์พื้นที่ครับผมใช้แมคโครเคลียร์พื้นที่ให้ได้ระดับในการวางเครื่องสูบน้ำนะครับผมยังไงฝากกดติดตามก็ด้วยครับผมคลิปนี้รุ่นนี้นี่เป็นรถขุดรุ่นท็อปครับรุ่นท็อปก็จะมีกล้องหลังแล้วก็จะมีไฟสวิงนะครับให้มาครับผมตัวนี้สุดๆเลยนะครับสุดท็อปเลยเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ให้ได้ก่อนนะครับผมมาจะถอยดินไปไกลอยู่ถอยไปไกลไหมพี่ถอยไปไกลไหมไม่ไกลครับแค่ไปเอาตัวเองไปเดินลงไปอ๋อแค่เอาตัวเครื่องลงไปได้เนาะไม่ถูกนะครับเอาตัวแมคโครไปยืนร่องมาอ๋อให้เป็นร่องน้ำหรือต้องดึงเป็นร่องน้ำลงมาครับต่ำครับโคต้องไปขุดร่องนะครับขุดเป็นท้องร่องลงมาเพื่อที่จะเอาหัวกะโหลกลงให้ได้นะครับแข็งแข็งครับผมThank you.
เดี๋ยวให้แมคโครได้ปรับปรุงพื้นที่เพื่อที่จะเอาสูบลงให้เสร็จก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิป EP 2เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ FC ได้ชมกันตอนต่อไปนะผมยังให้ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันด้วยครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมขอบคุณมากครับ